ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีอุบัติเหตุที่สั่นสะเทือนวงการแพทย์นะฮะ,ะเพราะว่ามีคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยผุดแฮชแท็กลดชั่วโมงการทำงานแพทย์เพราะว่าเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุหลังจากทำงานหนักทั้งคืนออกเวรแล้วต้องบึงรถไปประชุมต่อที่ต่างจังหวัดนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณหมอนี่รถพังยับนะฮะ,ค,ะคุณหมอแพทย์หญิงท่านนี้เนะะี่ยเธอเป็นสตาฟของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหน้าที่คือหนักอึง้งมีวันหยุด1วันต่อ1นถึงสสัปดาห์ภาระงานอื่นมันมากเกินไป กินเวลาในการตรวจผู้ป่วยปวดหัวเวียนหัวบ่อยครั้งมไม่มีเวลากินอาหารเช้าแล้วก็ลงเวรจนไม่ได้นอนท้ายเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำคือถ้าจะได้พัก<ม>ก็คือนี่เลยเจ็บตัวเลยเข้าโรงพยาบาลเพราะประสบอุบัติเหตุถึงจะได้หยุดเพราะดีที่ไม่เป็นอะไรมากสุดท้ายมาระบายผ่านโซเชียลประโยคเด็ดก็คือขอคืนหมอให้คนไข้ได้ไหมทุกวันนี้จะไปตรวจคนไข้ยังไม่มีเวลาจะตรวจหรือบางทีมันมากเกินไป<ม>ก็ต้องรีบตรวจเพราะว่ามีคนไข้รออยู่เยอะมาก